ห้องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกกกต.หลบพายุประวิตรโพสลับขั้วหลังพิธาไม่ผ่านด่านสว.ยี่ห้อก้าวข้ามความขัดแย้งประวิตรกลับมาติดโผผู้นำกู้วิกฤตหลังกกต.หลบพายุเมื่อพิธาฝ่าป้อมประการ250สว.ไม่สำเร็จแจ้งเกิดรัฐบาลสลับขั้วเมื่อกกต.หลบพายุยกคำร้องเรื่องหุ้นไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์และเรื่องยุบก้าวไกลพร้อมกับเตรียมรับรองส.ส.เพื่อเปิดประชุมสภาช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2566เลือกประธานสภาและโหวตเลือกนายกหากมองตามไทม์ไลน์ข้างต้นดูทุกอย่างจะเข้าทางพรรคก้าวไกลเนื่องจากประเด็นกกต.จะลงมือไต่สวนเรื่องหุ้นไอทีวีของพิธานั้นยังต้องใช้เวลาอีกนานแต่หากเส้นทางสู่นายกรัฐมนตรีคงไม่ราบรื่นขนาดนั้นเมื่อประการด่านสุดท้ายคือ250สว.หลายฝ่ายประเมินว่าพิธาจะได้รับเสียงสนับสนุนไม่ถึง376เสียงเพราะสว.ส่วนใหญ่คงเลือกงดออกเสียงและฝั่งก้าวไกลเพิ่งได้เสียงสว.เพียง16เสียงที่แสดงเจตจำนงจะโหวตหนุนพิธาเท่านั้นก่อนหน้าจะถึงการเลือกนายกก็จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจนถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของพรรคไหนมีรายงานข่าวว่าพรรคเพื่อไทยต้องการตำแหน่งประธานสภาเพราะถ้าพิธาไม่ผ่านด่านสว.ต้องมีการโหวตเลือกนายกใหม่อีกครั้งและการที่มีประธานสภาเป็นคนเพื่อไทยย่อมมีแต้มต่อทางการเมืองเหนือกว่าอย่างที่รู้กันในหมู่แวดวงสว.หน้าตักของพิธายังขาดอีกอย่างน้อย64เสียงเพื่อรวมแต้มให้ได้376คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภานักวิเคราะห์นอกสภาอย่างจตุพรพรมพันธ์อ่านเกมล่วงหน้ามาหลายสัปดาห์แล้วว่าพรรคเพื่อไทยเร่งฮุบประธานสภาไว้และจ้องหาโอกาสย้ายขั้วไปฝั่ง188เสียงหรือขั้วรัฐบาลเดิมเพื่อดึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาเป็นนายกแลกเสียงสว.โหวตผ่าน376เสียงชั่วโมงนี้ลุงป้อมกลายเป็นตัวละครที่ซ่อนอยู่ในเงามืดรอเปิดตัวเมื่อเกมโหวตนายกในสภาถึงทางตันแต่ก็ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเมื่อลุงป้อมโผล่ออกมาบ้านเมืองจะวุ่นวายมากน้อยแค่ไหนแม้กองเชียร์สายนักวิชาการจะหนุนพิธาเป็นนายกแต่ประเมินเสียงสว.แล้วดูว่าการจัดตั้งรัฐบาล312เสียงส่อเขาถึงทางตันมากกว่าทักษิณชินวัตรปฏิเสธเรื่องดีลลับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดแต่ผู้คนก็ไม่ค่อยเชื่อเนื่องจากมีคนใกล้ชิดพลเอกประวิตรมีสายสัมพันธ์อันดีกับบ้านจันทร์สองล่าแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคุณหญิงจันทร์สองล่าก็ไม่ได้ติดต่อกับลุงป้อมนับแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี2557แม้แต่ปอป๊อดน้องชายลุงป้อมก็แค่คนรู้จักกันไม่ได้สนิทสนมอะไรนักกรณีทักษิณจะกลับไทยนั้นน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของในห้างดูไบเพราะขนาดคุณหญิงจันทร์สองล่ายังต้องส่งสัญญาณผ่านสื่อว่าไม่อยากให้อดีตสามีกลับไทยในช่วงนี้ในห้างดูไบมีดีลกลับบ้านอาจเป็นเรื่องที่ลุงบ้านป่ารอยต่อไม่รู้จริงๆก็ได้ส่วนเรื่องรัฐบาลข้ามขั้วน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสว.คว่ำพิธาสำเร็จแล้ว